ู่กับผมจนกว่าแม่จะกลับมานะครับได้ค่ะขอบคุณครับแต่ตะวันก็นอนได้แล้วนะผมนอนไม่หลับครับฟ้าเปิดม่านทำไมครับอ้าวก็เวลาตะวันนอนไม่หลับตะวันชอบนับดาวไงตะวันจำไม่ได้หรอว่าตะวันเคยบอกฟ้าไว้ไงอ่ะจำได้สิครับจำได้งั้นเรามานับดาวด้วยกันเมื่อก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเราก็จะได้เห็นดาวชัดขึ้นที่เดินก็เหมือนฝันไปไกลเวลาจะช่วยฉันไหมเพื่อให้ความเป็นจริงสักคนเพราะถ้าทำให้ใจสับสนอาจเหงาไม่มีเหตุผลอาจเพ้อในใจช่วงนี้ตะวันดูสดชื่นขึ้นมากเลยนะคะกลับมาคุยเก่งเหมือนเดิมนะสวัสดีครับพี่ลินสวัสดีครับน้องฟ้าไม่เจอกันนานสบายดีนะครับสบายดีค่ะรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยน้องฟ้ามีความสุขพี่ก็ดีใจด้วยขอให้น้องฟ้ามีความสุขแบบนี้ตลอดไปแล้วกันครับฟ้าคบกับคุณจริงใจที่ไม่เคยหลอกลวงฟ้าอย่างตะวันฟ้ามีความสุขตลอดไปแน่ค่ะพี่สัตย์สินไม่ต้องเป็นห่วงมาเยี่ยมตะวันเหรอคะใช่ครับถึงผมจะโกรธเขาเรื่องน้องฟ้าแต่ความโกรธก็ไม่ได้มากมายจนทำลายน้ำใจลูกผู้ชายเขาเจ็บจะไม่มาเยี่ยมได้ไหมขอตัวนะครับคุณจะคิดจะแคร์หนูพี่สะสีน่ะเหรอจะมีน้ำใจมาเยี่ยมตะวันฟ้าว่านะคะพี่สะสีเนี่ยจะต้องมาคุยกับน้าออนเรื่องที่เป็นแม่ลูกกับตะวันแล้วให้ไปออกรายการเพื่อเรียกเรตติ้งแน่ๆเลยค่ะไม่ได้นะคะถ้าใครที่ไม่เคยรู้เรื่องตะวันมาก่อนรู้ว่าน้าเป็นแม่ของเขาเขาคงขุดคุยกันไม่จบไม่สิ้นแน่น้าไม่อยากใครมาลื้อฟื้นอดีตของน้าอดีตของตะวันนะคะแล้วถ้าการรื้อฟื้นอดีตของตะวันแลกกับการที่ผมจะให้น้ายืมเงิน40ล้านตามที่เคยขอแล้วออนจะยอมพาตะวันออกรายการผมไหมครับคงไม่ได้หรอกค่ะเงินมากแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่าความรู้สึกของตะวันและอีกอย่างตอนนี้ลูกชายน้าก็ดังมากเงินแค่40ล้านก็คงหาให้น้าได้ไม่ยากหรอกค่ะใช่ครับถึงไม่ออกรายการผมบางทีนักข่าวจะสืบรู้เรื่องนี้เองก็ได้คราวนี้ก็จะเป็นข่าวใหญ่โตโดยที่น้าออนไม่ได้อะไรเลยสักแดกนักข่าวสมัยนี้เนี่ยหูตาอย่างกับสับปะรดนะครับแต่ถ้าน้าออนมาออกรายการผม
ผมจะทำให้น้าออนเป็นคุณแม่ที่น่าสงสารคนทั้งประเทศจะต้องเห็นใจและอินไปกับชีวิตจริงที่เหมือนกับในละครของน้าออนตะวันน้าออนลองคิดดูให้ดีนะครับผมสามารถกลับดำให้เป็นขาวได้แค่พลิกฝั่งนี่คุณกำลังบีบคั้นหน้าเหรอคะผมไม่ได้บีบคั้นน้าออนนะครับแต่ผมอยากให้น้าออนคิดให้ถี่ถ้วนกว่านี้เงิน40ล้านแลกกับการที่ตะวันออกรายการผมแค่2ชั่วโมงน้าออนว่ามันไม่คุ้มเหรอครับคุณศาสินคะเห็นใจน้าเถอะนะคะน้าย้อนเรื่องนี้เป็นข่าวไม่ได้จริงๆค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะตะวันก็ไม่สบายอยู่ด้วยน้าไม่อยากเขาคิดว่าน้าใช้เขาเป็นเครื่องมือในการหาเงินนะคะน้าสงสารลูกนะคะงั้นก็ตามใจแล้วอย่าตามมาขอความช่วยเหลือผมทีหลังแล้วกันคุณศาสินคะน้ายอมให้ตะวันไปออกรายการคุณไม่ได้จริงๆค่ะแต่ว่าน้าช่วยคุณเรื่องอื่นได้นะคะคุณยังอยากได้ปลายฟ้ากลับคืนมาหรือเปล่าคะแม่ครับตะวันจำเนื้อเพลงของตะวันได้ครบทุกเพลงแล้วนะแม่เหรอลูกแม่เก่งจริงๆทำไมวันนี้แม่ดูเครียดๆครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับก็เรื่องหนูฟ้าน่ะลูกแม่ได้ยินเรื่องไม่ดีเก็บเขามาน่ะเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีอะไรแม่ครอบครัวหนูฟ้ากำลังล้มละลายแต่ก็สร้างภาพเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่ายังมีเงินอยู่หนูฟ้าเลยต้องการจับผู้ชายรวยๆเพื่อหาทางกอบกู้ฐานะทางบ้านแม่แต่คุณฟ้าไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับแม่ก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าคนที่เรียบร้อยอย่างหนูฟ้าจะทำเรื่องแบบนี้ได้แต่เพื่อนแม่โทรมาบอกว่าเห็นหนูฟ้ากำลังออดอ้อนฉอเลาะควงแขนอยู่คุณสะสินกับผู้ชายที่มาเยี่ยมลูกวันนี้ไงจำได้ไหมจำได้ครับแม่นั่นแหละเขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อนหนูฟ้าก็คงจะรักใหม่เสียดายเก่าก็เลยจับปลาสองมือซะเลยตะวันถ้าลูกไม่อยากโดนหลอกก็ถอนตัวออกมานะลูกแล้วก็ตัดใจจากหนูฟ้าซะนะลูกนะความรักรู้นั้นมืดไกลแค่ไปตามเส้นทางของเธอที่ดีแต่ยังมีสิ่งหนึ่งอยากให้เธอรู้ก่อนที่อยากให้รู้ว่ารักทั้งใจไม่อาจจะมีชีวิตต่อไปถ้าแม้วันใดไม่มีเธอกับสิ่งที่ฉันแม่ก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าคนที่เรียบร้อยอย่างหนูฟ้าจะทำเรื่องแบบนี้ไ
ต่เพื่อนแม่โทรมาบอกว่าเห็นหนูฟ้ากำลังออดอ้อนฉอเลาะควงแขนอยู่กับคุณสศินหนูฟ้าก็คงจะรักใหม่เสียดายเก่าก็เลยจับปลาสองมือซะเลยถ้าลูกไม่อยากโดนหลอกก็ถอนตัวออกมานะลูกตะวันพรุ่งนี้ตะวันก็จะได้กลับบ้านนะยินดีด้วยนะจะได้กลับบ้านสักทีขอบคุณครับเป็นอะไรอะตะวันทำไมวันนี้หน้าตาไม่สดชื่นเลยไม่เป็นไรหรอกครับเมื่อคืนผมนอนไม่หลับนิดหน่อยไม่ได้นะตะวันต้องนอนให้พอนะร่างกายจะได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินเลยอะค่ะสักครู่นะคะฮัลโหลฮัลโหลพี่แค่โทรมาถามสารทุกข์สุขดิบนะพี่ศศินอยู่กับตะวันละสิถึงพูดกับพี่ไม่สะดวกแค่นี้ก่อนนะคะใครโทรมาล่ะครับเพื่อนน่ะฟ้าเข้าห้องน้ำก่อนนะมีอะไรจ้าฟ้าตะวันคงจะเชื่อคุณแม่แล้วล่ะครับที่ต้องมาเยี่ยมเอาอกเอาใจผมทุกวันอย่างเงี้ยคุณคงเหนื่อยมากสินะคิดว่าเป็นอะไรที่แท้ก็เป็นห่วงฟ้าเหรอคะฟ้าไม่เหนื่อยหรอกตะวันฟ้าก็เป็นกำลังใจให้ตะวันนะฟ้าไม่ได้มาแบกหามอะไรซะหน่อยแล้วที่ต้องมาเป็นกำลังใจให้ผมทุกวันอย่างเงี้ยคุณคงกลัวผมตายมากใช่ไหมใช่ฟ้ากลัวฟ้ากลัวว่าตะวันจะเป็นอะไรไปฟ้าคงทนไม่ได้ถ้าต้องเสียตะวันไปที่ทนไม่ได้เพราะรักผมมากหรือทนไม่ได้เพราะเหตุผลอื่นกันแน่เหตุผลอื่นเหตุผลอะไรเหรอตะวันก็ไม่รู้สิครับคุณอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ผมไม่รู้ก็ได้ทำไมตะวันต้องมาพูดจาประชดประชันฟ้าอีด้วยฟ้าทำอะไรให้ตะวันไม่พอใจเหรอถ้าฟ้าไม่ได้ทำอะไรให้ตะวันไม่พอใจแล้วทำไมตะวันต้องมาดูถูกความรักของฟ้าด้วยดูถูกความรักเหรอผมดูถูกความรักของคุณตรงไหนไม่ทราบก็ตรงที่บอกว่าฟ้าคงทนไม่ได้ถ้าต้องเสียตะวันไปเพราะเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่ความรักนี่ล่ะก็ผมสงสัยจริงๆนี่
ถ้าฟ้าทำขนาดนี้แล้วตะวันยังสงสัยยังไม่มั่นใจในความรักของฟ้าก็เชิญสงสัยต่อไปเถอะกูจะเข้าตาจนแผนแตกแล้วทีนี้ว่าแต่แกล้งทำเป็นหงุดหงิดแล้วหนีไปไม้ตึ้งตึ้งคุณต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีทีท่าว่าความจำจะกลับมาให้มาพบหมอโดยที่สุดนะครับได้ค่ะหนูฟ้าจะกลับแล้วเหรอคะค่ะทำไมรีบกลับเหรอคะมีธุระเหรอฟ้าไม่มีธุระที่ไหนแล้วค่ะแต่วันนี้ฟ้าไม่อยากคุยกับตะวันดูเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยนะคะเป็นอาการปกติของผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยที่ถูกกระทบกระเทือนทางสมองเนี่ยจะมีอารมณ์แปรปรวนอาจจะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำหงุดหงิดง่ายหรืออาจจะโมโหร้ายผิดปกติคุณต้องอย่าถือสาแล้วก็เข้าใจเขาด้วยนะครับบ้านของตะวันเหรอครับใช่จ้ะนี่คือบ้านของเราตะวันตะวันเป็นอะไรลูกตะวัน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 เป็นอะไรลูกตะวัน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 เป็นอะไรลูกตะวันตะวันเป็นอะไรลูกตะวันตะวันเป็นอะไรไปอ่ะตะวันเป็นอะไรลูกตะวันคุณเป็นใครอะตะวันตะวันเป็นอะไรไป นี่แม่ไงลูกแม่เป็นแม่ของตะวันไงไหวไหมลูกมึนๆนิดหน่อยครับแม่ค่อยๆนะลูก
แม่ว่าไปหาหมออีกทีดีไหมไม่เป็นไรครับตะวันหายปวดหัวแล้วจริงๆครับแม่แม่นึกว่าตะวันจะเป็นอะไรถ้าตะวันเป็นอะไรไปแม่คงอยู่ไม่ได้ตะวันขอโทษนะครับที่ทำให้แม่เป็นห่วงแม่ช่วยเล่าเรื่องบ้านหลังนี้ให้ตะวันฟังหน่อยได้ไหมครับตะวันรู้สึกไม่คุ้นเลยว่าเคยอยู่ที่นี่ก็จะคุ้นได้ยังไงล่ะก็ตะวันไม่สบายยังจำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เหรอลูกจริงสิครับแล้วบ้านหลังนี้มีใครอยู่บ้างนะครับอ๋อก็มีตะวันมีแม่แล้วก็มีแม่บ้านอีกคนหนึ่งจ้ะโอ้ยบ้านใหญ่ขนาดนี้อยู่กันแค่นี้เองเหรอครับแม่ที่แม่ต้องสร้างบ้านหลังใหญ่ก็เพราะว่าแม่อยากให้ตะวันมาอยู่อย่างสบายๆแล้วอีกอย่างมันก็จะช่วยเชิดหน้าชูตาประกาศให้ทุกคนรู้ว่าตะวันก็มีฐานะไม่แพ้คนอื่นและอีกหน่อยบ้านหลังนี้ก็จะเป็นของลูกนะตะวันแม่คงทำงานหนักมากเลยนะครับกว่าจะได้บ้านหลังนี้มาเลือดตาแทบกระเด็นเลยล่ะลูกแม่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกธนาคารเพื่อหาเงินทุนทำธุรกิจต้องวิ่งเต้นหาผู้ใหญ่เพื่อเปิดบริษัทขาดทุนจนท้อมาหลายครั้งแล้วแต่พอเห็นหน้าลูกแม่ก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องสู้เราจะทำให้ลูกลำบากไม่ได้แม่ก็เลยทำงานหามรุ่งหามค่ำจนธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ไงล่ะตะวันแม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกต่อให้แม่ตายแม่ก็ยอมขอบคุณแม่มากนะครับตะวันดีใจมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่ตั้งแต่นี้ต่อไปแม่ไม่ต้องลำบากอีกแล้วนะครับตะวันจะเลี้ยงแม่เองอุตส่าห์คุยกันไว้แล้วนะว่าถ้าตะวันออกจากโรงพยาบาลน่ะให้บอกพี่ด้วยก็ไม่บอกดูสิของที่พี่จะเตรียมไว้ให้ PR ไปแจกแฟนคลับอ่ะมันไม่ต้องแจกกันพอดีน้าอ่อนคงจะยุ่งมากจนลืมนะคะแต่ความจริงแฟนคลับตะวันก็ตามไปเกือบทุกที่อยู่แล้วนี่คะไว้เราค่อยเอาไปแจกก็ได้ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละนี่คุณออนก็โทรมาบอกนะว่าตะวันน่ะพร้อมทำงานแล้วถ้าเกิดว่ามีงานโทรเข้ามาเนี่ยให้รับงานได้เลยโอ้ยนี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็จะให้รับงานเลยเหรอคะพี่รินก็คุณออนเขาบอกว่าตะวันเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆก็เบื่อแล้วก็บ่นรำคาญน่ะก็เลยต้องตามใจวิขอโทษค่ะเออน้องรินขาที่น้องรินให้พี่หาผู้ช่วยเสื้อผ้าเพิ่มอ่ะพี่หาได้แล้วค่ะอ่ะเหรอคะครับรอเดี๋ยวนะเพื่อนพี่เคยโชว์อยู่ที่พัทยาด้วยกันรสนิยมดีมีสไตล์ไม่แพ้พี่รับรองไม่ทำให้น้องวินผิดหวังแน่นอนถ้าพี่ป้อการันตีแบบเนี้ยก็ต้องฝีมือเจ๋งจริงๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะวีเรคคอร์ดค่ะI'm sorry.
คุณลินรับฉันเข้าทำงานแล้วทีนี้ฉันจะได้อยู่ใกล้ชิดกับตะวันจะได้มีโอกาสอธิบายให้ตะวันเข้าใจฉันสักทีเนาะแต่ได้ข่าวว่าคุณออนตามตะวันแจเลยแล้วงี้คุณจะมีโอกาสคุยกับตะวันเหรอจ๊ะนี่นางออนมันก็มีบริษัทของมันมันคงตามตะวันไปไม่ได้ทุกที่หรอกและอีกอย่างนะถ้านางรักได้คุยตะวันอีกสักครั้งเดียวนะรับรองตะวันต้องเข้าใจถ้าพ่อลูกเข้าใจกันนะนางออนมาถึงก็ช่วยอะไรไม่ได้ถูกไหมทุกถูก งั้นถ้าทุกอย่างลงตัวแล้วผมต้องลากลับเชียงใหม่สักทีนะครับลางานมาหลายวันแล้วเดี๋ยวพอไล่ออกแล้วจะแย่ขอโทษครูด้วยนะฉันเนี่ยทำให้ครูต้องเดือดร้อนต้องลำบากเปล่าๆขอบใจที่มาช่วยฉันนะคุณรักจ๊ะให้แก้วอยู่ที่นี่นะแก้วจะได้ดูแลคุณได้อย่าเลยแก้วฉันไม่อยากให้แก้วต้องเดือดร้อนนะตอนนี้อะไรๆมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะฉันไม่อยากให้แก้วต้องมาลำบากเพราะฉันนะไม่ลำบากเลยจ้ะการได้ดูแลคุณรักอ่ะเป็นหน้าที่ของแก้วอยู่แล้วฉันรู้ว่าแก้วห่วงฉันนะฉันเองก็ห่วงแก้วเหมือนกันแกอยู่กับฉันมาหลายปีฉันน่ะรักแกเหมือนน้องสาวแท้ๆเลยนะฉันอยากให้แก้วเนี่ยเอาอนาคตมาจมอยู่กับฉันแกยังมีอนาคตที่สดใสรออยู่นะทิ้งคุณได้ยังไงอะทำไมจึงไม่ได้แก้วฉันอายุปูนนี้แล้วนะและอีกอย่างฉันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวนี่ฉันมีนางป้ออยู่อีกคนนึงเนี่ยเห็นไหมจ้ะฉันอยู่ด้วยคนน่าห่วงมากกว่าคือแก้วนะไม่ใช่ฉันคุณชนะดูแลแก้วด้วยนะแก้วเป็นญาติคนเดียวของฉันฉันอยากเห็นแก้วมีความสุขผมสัญญานะครับคุณรักผมจะดูแลแก้วยิ่งกว่าชีวิตของผมแก้วเราไม่ได้ตายจากกันซะหน่อยนะถ้าแกคิดถึงฉันนะแก้วก็โทรมาก็ได้หรือไม่ก็มาหาฉันที่นี่ก็ได้แน่ๆนะอีก 2-3 วันเนี่ยฉันอาจจะพาตะวันไปหาแก้วก็ได้นะจ้ะคุณรักก็รักษาตัวเองดีๆนะกินยาให้ตรงเวลาทานข้าวให้ครบ3มื้อด้วยแล้วก็อย่าคิดมากนะจ๊ะคิดมากเดี๋ยวคุณรักก็นอนไม่หลับมันไม่สวยนะจ้าตกลงเป็นน้องหรือเป็นแม่กันแน่เนี่ยอันนี้แก้วขออะไรอย่างได้ไหมจ๊ะหลายๆอย่างก็ได้แก้วขอกอดคุณหน่อยนะตัวเองนะแก้วนะWe'll be right back.
เปิดประตูให้เราเข้าไปหน่อยสิใครอ่ะนี่เราเองเกยูนไงตะวันเปิดให้หน่อยสิใครอ่ะเราเกยูนไงนี่เปิดประตูให้เราหน่อยสิตะวันเรามีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะผมเราให้ใครเข้ามาในบ้านไม่ได้หรอกนะเราต้องไปขออนุญาตแม่เราก่อนอ๋อถ้างั้นก็ไปบอกคุณออนสิว่าเราอ่ะมาคุยเรื่องงานวันรับปริญญานี่ถ้าไม่เชื่อนะเอาอันนี้ไปดูก็ได้กำหนดการวันรับปริญญาวันนั้นเพิ่งแฝงมาให้เราเมื่อคืนเองอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปบอกแม่เราก่อนนะเกยูนนะนี่นัทเขาดีใจใหญ่เลยนะที่เราจะได้เจอกันอีกอ่ะนัทเขาบอกว่าเห็นตะวันทางทีวีทีไรเนี่ยก็อดมองไม่ได้ทีเลยว่าเป็นเพื่อนซีของตะวันน่ะงั้นเหรอแล้วนั่นเขาเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าสบายดีอะไรล่ะเดินสมัครงานจนรองเท้าสึกแล้วยังไม่มีที่ไหนนับสักที่เลยนะก็กินข้าวด้วยกันครั้งล่าสุดเนี่ยตะวันยังบอกวันนั้นเลยนะว่าให้อดทนตะวันจำไม่ได้แล้วหรออ๋อจำได้สิทำไมจะจำไม่ได้ล่ะแต่ว่าช่วงนี้เราทำงานหนักไงแล้วเรานึกว่านัดได้งานแล้วแต่ว่าไม่มีใครบอกเราตะวันเป็นนักร้องอ่ะพวกเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยอ่ะตะวันลืมเราแล้วใช่ไหมไม่นะคือเราไม่เคยลืมแกยูนเลยนะพี่แต่ว่าช่วงนี้เราทำงานยุ่งอ่ะเราเลยไม่มีเวลาคุยกับใครไม่มีเวลาคุยกับใครนอกจากปลายฟ้าใช่ไหมคือเรากับฟ้าเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ต้องคุยกันเป็นธรรมดาเราจะไม่คิดกับฟ้ามากกว่าเพื่อนร่วมงานเลยนะถ้าตะวันคิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วล่ะผู้หญิงอย่างปลายฟ้าเนี่ยนะตะวันตามไม่ทันหรอกเกยูนดูเหมือนเกยูนไม่ค่อยชอบฟ้าเลยนะฟ้าทำอะไรให้เกยูนไม่พอใจหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเราหรอกนะแต่ว่าตอนที่ปลายฟ้าเป็นแฟนกับคุณศาสินน่ะเขาชอบมายุ่งกับตะวันบ่อยๆผู้หญิงที่มีแฟนอยู่แล้วอ่ะแล้วยังมาชอบยุ่งกับผู้ชายคนอื่นอีกตะวันคิดว่าผู้หญิงแบบนี้เป็นคนดีหรอเราอ่ะกลัวว่าตะวันจะไปหลงรักผู้หญิงปลายฟ้าเข้าเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะก็เตรียมถังน้ำไว้รองน้ำตาได้เลยผู้หญิงอย่างปลายฟ้าไม่เคยรู้จักพอตะวันอย่าเอาหัวใจของตะวันไปเสี่ยงกับผู้หญิงอย่างปลายฟ้าเลยนะยังไม่มาอีกเหรอคะเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะค่ะปกติแล้วตะวันเป็นคนตรงเวลานะคะตรงนี้รถอาจจะติดก็เลยมาช้าเดี๋ยวฟ้าโทรเช็คให้นะคะว่าถึงไหนแล้วค่ะค่ะได้ค่ะโหแม่ได้สวยยิ่งกว่านางงามอีกนะครับไม่สวยแล้วจะมีลูกหล่อๆอย่างลูกได้ยังไงล่ะจ๊ะสงสัยโทรมาตามนะครับแม่ไม่ต้องรัก
ฉันได้บอกเขาหน่อยละครับว่าเราจะไปสายบอกทำไมล่ะลูกเป็นซุปเปอร์สตาร์นะเป็นคนสำคัญที่อยากจะกินอะไรอยากจะนอนตอนไหนก็มีแต่คนตามใจทั้งนั้นมีคนชื่นชมลูกเกือบทั้งประเทศรอลูกไปสายสัก3ชั่วโมงคนดูที่ยังตั้งตารออยู่ดีอีกครึ่งชั่วโมงมันก็จะเสร็จแล้วไปหาอะไรทำข้างในก่อนนะว่าไงคะคุณฟ้าคือยังไม่รับสายเลยอะค่ะแต่เดี๋ยวฟ้าจะรีบโทรตามให้นะคะค่ะพี่กงคะเดี๋ยวฟ้าเข้าไปเช็คให้ค่ะว่าตะวันถึงไหนแล้วค่ะไม่น่าใจอ่อนให้ออนพาตะวันมาเองเลยนี่ได้เวลาแล้วนะทำไมตะวันยังไม่มาสักทีอ่ะฮะใจเย็นๆสิแกนี่กว่าเขาจะฝ่าวงล้อมแฟนคลับมาได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะป๊ออะไรอีกล่ะแน่ใจนะว่าออนไม่มาฮะแน่ใจสิก็เมื่อวานคุณฟ้าก็บอกฉันเองว่าเขาจะไปรับตะวันมารับรองนางออนไม่มาเด็ดขาดยิ้มหน่อยเห็นไหมเจ้าประคุณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลใจให้ตะวันเนี่ยใจเย็นๆและรับฟังข้าพเจ้าและขอให้ตะวันเนี่ยหายโกรธข้าพเจ้าเร็วๆด้วยเถิดสาธุศิลปินภาษาอะไรเนี่ยคุณควบคุมเขาไม่ได้เลยเหรอดูสิเนี่ยมันเลยเวลามามากแล้วนะตกลงวันนี้ตะวันจะมาไหมตะวันไม่เคยเบี้ยวงานเลยนะคะตะวันมาแน่ๆค่ะมาแน่มาแน่ถ้าเขามาตอนงานฉันเลิกเนี่ยงานฉันก็พังสิคอยดูนะฉันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทคุณให้หมดตัวเลยขึ้นเวทีแทนตะวันน่ะถ้าเขาคนอื่นมาแทนตะวันจะเสียทั้งเวลาเสียทั้งรายได้โดยใช่เหตุเลยนะ
ดูท่าทางคุณจะกลัวผมจนมากเลยนะคนงานเยอะอย่างตะวันไม่มีทางจนหรอกแต่ฟ้าไม่อยากให้ตะวันเสียชื่อไม่อยากให้ใครว่าได้ว่าไม่มีความรับผิดชอบถ้าคุณห่วงผมเรื่องนั้นจริงนะผมก็จะขอบคุณมากนี่ฟ้าห่วงเรื่องนั้นจริงๆนะยังหงุดหงิดนะสิอารมณ์ไม่ดีอย่างนี้แล้วจะทำงานได้ยังไงอยากให้ผมหายหงุดหงิดไหมล่ะอยากสิจะทำอะไรอ่ะปล่อยฟ้านะปล่อย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 ห้ามทำไมแล้วนู้เล่นแบบนี้หรือคุณจะชอบสิต้องมันเป็นบ้าไปแล้วเหรอคิดได้ไงว่าทำแบบนี้แล้วฟ้าจะชอบปล่อย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 นะล้อเล่นแค่นี้เธอเป็นโวยวายไปได้นะฟ้าไม่สนุกด้วยนะแต่ผมสนุกไงแล้วเล่นแบบนี้เนี่ยผมว่าหายหงุดหงิดเลยด้วยนี่ถ้าไม่ใช่อารมณ์แปรปรวนไม่สบายเนี่ยฟ้าจะไม่อดทนกับตะวันแบบนี้หรอกนะตะวันใครให้อีกเธอโรคจิตเข้ามาที่นี่นี่ตะวันตะวันเข้าใจเลยผิดแล้วนี่ฝ่ายเสื้อผ้าคนใหม่ของเราไงนางรักเพื่อนพี่เองอ่ะผมรู้นะว่ามันเป็นเพื่อนพี่อ่ะแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนธรรมดาธรรมดาด้วยแต่เป็นเพื่อนที่มีโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกันไม่อย่างนั้นนะพี่คงไม่มาทำงานใกล้ชิดผมขนาดนี้หรอกเฮ้ยตะวันพูดอะไรพี่งงไปหมดแล้วงงนะงงที่ผมรู้แผนชั่วๆของพี่เหรอเฮ้ยนี่มันอะไรกันนะตะวันพี่ป้อกับพี่เป๋เนี่ยวางแผนหลอกเอาเงินผมแล้วมันยังเที่ยวอ้างตัวเป็นพ่อผมไปด้วยตะวันเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วนะคือพ่อผมไม่ได้มีเจตนาจะมาหลอกลวงอะไรจากคุณนะครับฟังผมอธิบายก่อนไม่ต้องอธิบายเลยทั้งนั้นและไม่ต้องแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นด้วยพวกแกมันผู้ร้ายปากแข็งไม่ยอมรับอะไรง่ายๆหรอกฉันจะบอกพี่รินให้ไล่พวกแกออกใหญ่นะครับตะวันอย่าไล่พวกเราออกนะครับตะวันตะวันกำลังโกรธนางรักมันแต่พี่กับนางรักอ่ะไม่เคยคิดอะไรชั่วๆเลยใจเย็นๆก่อนสิตะวันตะวันลองฟังเหตุผลนางรักมันบางทีจะเข้าใจเลยทุกอย่างไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นนะเพราะตอนนี้ผมเข้าใจทุกอย่างอย่างถ่องแท้แล้วเตรียมหางานใหม่กันได้อย่านะครับถ้าจะไล่ก็ไล่ผมออกคนเดียวผมเองอะที่อ้างว่าเป็นพ่อคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยไม่จริงอะพวกแกทำงานกันเป็นแก๊งถ้าพี่ป้อไม่ร่วมมือด้วยนะแกไม่มีทางที่เข้าใกล้ฉันมากขนาดนี้หรอกผมเองครับผมหลอกให้ป้อทำทุกอย่างเองป้อไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะอย่าไล่ป้อออกเลยผมไหว้แล้วครับแค่ไหว้เนี่ยมันไม่พอหรอกมั้งถ้าแกอยากช่วยเพื่อนแกไม่ให้โดนไล่ออกก็แกต้องกราบที่นี่ตะวันพี่รักเขาก็ยอมขอโทษแล้วอ่ะอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดต้องกราบกรานกันเลยนะจะไม่ใหญ่ได้ยังไงแล้ว
มันเที่ยวอ้างตัวเป็นพ่อผมทั้งที่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้เรื่องใหญ่ไหมล่ะว่าไงแกจะช่วยเพื่อนแกหรือเปล่าเอานางรักถ้าออกก็ต้องออกด้วยกันอย่านะป้อเรื่องนี้เป็นเรื่องของฉันกับตะวันเธอไม่เกี่ยวเธอช่วยฉันมาเยอะแล้วอย่าให้ฉันต้องทำให้เธอเดือดร้อนมากกว่านี้เลยนะป้อนะว่านางออมมาไปบอกอะไรกับตะวันมันทำให้เขาคิดว่าเราอะจะหลอกเอาเงินจากเขาได้ค่ะตะวันของกูเรื่องสารพัดตะวันเนี่ยเกลียดเช่นเขาก็ดุดันจนกูไม่กลับแล้วล่ะป้าเธอดูสายตาที่ตะวันมองฉันที่มันมีแต่ความเกลียดไม่มีสายตาของลูกที่รักพ่อเหมือนที่ตะวันเคยมองฉันเหลืออยู่เลยอ่ะมันต้องเหลือสิรักปัญหาอยู่ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กุ้มฉันว่ามันต้องมีสักทางหนึ่งที่ทำให้ตะวันเข้าใจแกได้มันรักหรอว่าตะวันไม่ได้เข้าใจพี่รักผิดอ่ะบางทีเขาอาจจะแค่เอ็นดูตะวันเหมือนลูกก็เลยแทนตัวเองว่าพ่อก็ได้นะเหมือนพวกแม่ยกที่เรียกตัวเองว่าแม่ไงนี่คุณเข้าข้างพวกมันเหรอฟ้าไม่ได้เข้าข้างนะฟ้าก็แค่เห็นเขาดูหน้าตาซื่อๆไม่น่าจะเป็นพวกหลอกลวงอ่ะก็เลยกลัวตะวันจะเข้าใจเขาผิดคนสมัยเนี้ยนะดูแต่หน้าไว้ใจกันไม่ได้หรอกพวกหน้าซื่อใจคดมีถมไปแล้วยิ่งพวกชอบทำตัวซื่อๆนะยิ่งต้องระวังให้หนักเลยระวังได้แต่อย่าระแวงนะเพราะความระแวงเนี่ยอาจจะบั่นทอนความรู้สึกดีๆที่คนอื่นมีให้ตะวันก็ได้นี่คุณพูดเพื่อให้ผมระแวงคุณงั้นเหรอรู้จักกันมาตั้งนานขนาดนี้ถ้าตะวันยังไม่ไว้ใจฟ้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะนะครับตะวันหล่อจังเลยลูกตายใส่ชุดนี้ยิ่งหล่อใหญ่เลยไปจัดชุดให้ลูกจ้ะป้าเหรอไม่ใช่แม่เป็นอีกกระเทยตะวันจ้าถึงคิวของน้องแล้วจ้าข
ึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวนะครับเร็วจ้ะแม่ครับคือตั้งแต่ตะวันออกจากโรงพยาบาลมานี่ก็เป็นครั้งแรกที่ตะวันจะขึ้นเวทีแม่ช่วยอวยพรตะวันหน่อยได้ไหมครับได้สิจ๊ะแม่ขอให้คนดูรักตะวันหลงตะวันกันทั้งงานเลยนะลูกนะโชคดีจ้ะขอบคุณครับแม่ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมพี่ขอโทษขอโทษเรื่องอะไรคะทุกเรื่องที่พี่ทำไม่ดีกับฟ้าพี่ผิดเองที่อยากให้ฟ้ากลับมาเป็นของพี่ด้วยวิธีสิ้นคิดแบบนั้นให้อภัยพี่ได้ไหมครับแต่ตอนนี้เราก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันอยู่แล้วการที่ฟ้าจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยฟ้าก็ไม่เห็นว่ามันจะต่างกันตรงไหนต่างกันสิฟ้าฟ้าไม่รู้หรอกว่าหลังจากที่พี่ทำเลวกับฟ้าคราวนั้นพี่รู้สึกผิดมากแค่ไหนรู้ไหมมันทำให้พี่นอนไม่หลับทำให้พี่ทรมานใจมาจนทุกวันนี้แต่เท่าที่ได้ยินข่าวเนี่ยพี่สาสินก็มีความสุขกับคุณสิริการดาดีไม่ใช่เหรอคะไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยน่าชื่นอกตมนะสิพี่ไม่เคยคิดเลยเพราะชีวิตที่ไม่มีฟ้าพี่จะไม่มีความสุขขนาดนี้ฟ้าตอนนี้พี่ตัดขาดจากสิริกันดาแล้วพี่รู้ใจตัวเองแล้วว่าพี่รักฟ้ามากแค่ไหนเรากลับมารักกันเหมือนเดิมนะฟ้าเจ็บและจำค่ะฟ้าไม่อยากเอาหัวใจไปเสี่ยงกับคนใจโลเลอย่างพี่สาเสียงอีกถ้าเป็นอย่างนั้นพี่ก็คงไม่มีหวังเอาเป็นว่าพี่ยอมรับการตัดสินใจของฟ้านะครับฟ้าถึงแม้ว่าเราจะกลับมาคบกันแบบคู่รักไม่ได้ก็ขอให้พี่ได้เป็นพี่ชายที่ดีของน้องสาวคนนี้ได้ไหมไปไหนไม่ได้แล้วนะอีก5นาทีต้องร้องแล้วอ่ะรู้แล้วที่น้าออนบอกทุกอย่างฟ้าไม่ยอมคืนดีแต่ยอมให้อภัยคุณผู้หญิงก็อย่างนี้แหละค่ะร้อยทั้งร้อยใจอ่อนทุกรายวันนี้ได้เป็นพี่ชายวันต่อไปก็ได้ขยับฐานะเองนะคะส่วนเรื่องทางน้าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเพราะยังไงเนี่ยแต่วันไม่มีทางกลับไปคืนดีกับหนูฟ้าแน่นอนThank you.
างรักขอโทษนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวน้ามานะคะเซ็นเสร็จแล้วเนี่ยตะวันต้องเข้าออฟฟิศไปประชุมเรื่องอัลบั้มใหม่นะคะไปไม่ได้นะคะคือตะวันบอกน้าว่าตะวันปวดหัวมากคือทำงานต่อไม่ไหวจะให้น้าพากลับบ้านนะคะคุณออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆก็อย่างนี้แหละค่ะคุณยังไม่ค่อยแข็งแรงยังไงฝากบอกคุณรินด้วยนะคะศิลปินเป็นของเราอย่าปล่อยให้ไปกับคนอื่นเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ตามและเพื่อป้องกันความผิดพลาดเนี่ยเราควรจะไปรับไปส่งเองเข้าใจไหมค่ะเรื่องวันนี้จะเป็นบทเรียนให้ฟ้าจำขึ้นใจเลยต่อไปนี้ฟ้าต้องทำงานให้รอบคอบกว่านี้ไม่งั้นนะจะโดนเจ้าของงานเม้งจนหูชาแบบนี้อีกแล้วตะวันเป็นยังไงบ้างน้องอ่อนบอกว่าตะวันปวดหัวค่ะแต่เท่าที่ดูก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะคะสงสัยจะแค่เหนื่อยงั้นพี่ก็ค่อยโล่งใจหน่อยพี่กลัวว่าเขาจะป่วยแล้วก็ล้มเจ็บนอนโรงพยาบาลอีกอะแล้วคนชอบทำงานอย่างเขาอะถ้าเกิดว่านอนโรงพยาบาลนานๆเดี๋ยวก็เบื่อแย่วันนี้ไม่มีประชุมละไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าไปแต่พี่ดินต้องเลี้ยงนะคะจ้าแหมเลี้ยงก็ได้แม่บอกว่าแม่จะพาตะวันกลับบ้านแล้วทำไมแม่พาตะวันมาที่นี่ล่ะครับแม่ลืมไปนะลูกว่ารับงานไว้โชคดีนะที่ขับรถผ่านห้างเนี้ยไม่อย่างนั้นเสียคนแย่เลยตะวันไม่โกรธแม่นะมาหรอครับตะวันรักแม่ตะวันไม่โกรธแม่ง่ายๆหรอครับแล้วพี่รินรู้หรือเปล่าครับว่าแม่พาตะวันมางานนี้วิตายจริงแม่ลืมบอกพี่รินไปนะลูกแม่แล้วถ้าเกิดพี่รินรู้เขาไม่โกรธหรอครับจะโกรธได้ยังไงล่ะเราเป็นแม่ลูกกันช่วยกันทำมาหากินแบบเนี้ยถ้าโกรธก็เกินไปแล้วครับแม่สวัสดีค่ะคุณแม่อีก10นาทีงานเริ่มนะคะเดี๋ยวไงเชิญที่ห้องพักนักแสดงก่อนดีไหมคะได้ค่ะตะวันไปกับพี่เขาลูกปะครับแม่เชิญค่ะพักงานผ่านบริษัทโดนหักตั้งเยอะรับเองได้เต็มอ
ดีจังเลยนะไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เพลงของตะวันน่ะตะวันนี่ดังจริงอะไรจ๊ะเฮ้ยมือเป็นทองจริงๆด้วยอ่ะมีหน้าล่ะปั้นไข่ก็ดังนี่ขอทองมาแปะอนาคตฟ้าหน่อยดีกว่าค่ะฟ้าจะได้เป็นโปรดิวเซอร์มือทองแบบพี่ลินบ้างจ้าเสียงเหมือนร้องสดเลยเนาะตรงที่คุณแม่ได้เลยนะคะคุณแม่เคลียร์คิวให้ได้ไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะอันนี้นามบัตรของคุณแม่นะคะยังไงฝากให้เพื่อนๆที่อยู่ในวงการอีเวนต์ด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแสบปะทำไมตะวันรับงานไม่ผ่านบริษัทคะดิฉันก็ไม่ตั้งใจจะรับหรอกนะคะแต่เผอิญลูกค้าโทรมาดิฉันเกรงใจไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงไม่รู้ว่าจะบอกยังไงหรือไม่ยอมบอกกันแน่คะเล่นเห็นมาเยอะแล้วนะคะพวกพ่อแม่ดาราที่ชอบแอบรับงานเองก็กลัวว่าบริษัทเนี่ยจะหักเปอร์เซ็นต์ถ้ารู้ทันกันอย่างนี้แล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่อ้อมค้อมแล้วนะคะตะวันงานเยอะมากถ้ารับงานผ่านบริษัทแล้วโดนหักทุกครั้งเนี่ยเงินหายไปเป็นล้านๆนะคะดิฉันจึงอยากจะรับงานนอกที่ไม่ผ่านบริษัทบ้างแต่ถ้าทำอย่างนั้นตะวันจะเดือดร้อนนะคะเพราะตะวันเซ็นสัญญาไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ารับงานนอกอาจจะโดนบอกยกเลิกสัญญาแล้วก็ถูกฟ้องร้องได้นะคะน้าอ้อนถ้าอยากจะฉีกสัญญาหรือว่าฟ้องร้องอะไรก็ตามใจเถอะค่ะตะวันดังไปพูดแตกแบบนี้ค่ายเพลงที่ไหนก็ยินดีช่วยทั้งนั้นถ้าอยากจะให้ตะวันเนี่ยเป็นศิลปินในค่ายต่อไปแล้วก็ต้องยอมให้ฉันรับงานนอกให้ตะวันคนกันเองแท้ๆไม่น่าสร้างความลำบากใจให้แบบนี้เลยให้ฟ้านะตะวันมาคุยกับพี่ริมไหมคะเผื่อเขาจะไปคุยกับน้องออนให้เข้าใจได้บ้างขณะกับพี่อ่ะคุณออนก็ยังไม่เกรงใจเลยแล้วกับตะวันเป็นลูกอ่ะจะทำอะไรแม่เขาได้ล่ะสัญญาณออนก็ไม่สนตะวันก็ทำอะไรไม่ได้นี่เราต้องปล่อยให้น้องออนเนี่ยทำทุกอย่างตามอำเภอใจอย่างนั้นเหรอคะก็คงก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละตอนที่เขาเอ่ยปากขอเบิกค่ารักษาพยาบาลตะวันกับพี่เนี่ยพี่ก็รู้อยู่แล้วนะว่าเขาขี้งกแต่ไม่คิดว่าจะงกถึงขนาดที่แอบไปรับงานเองเพราะกลัวว่าบริษัทจะหักเปอร์เซ็นต์เข้มจนเกลือเรียกแม่แบบเนี้ยเรามีงานไหนติดต่อเข้ามาก็คงรับหมดสงสารก็แต่ตะวันแหละเหนื่อยตายแน่ตะวันกำลังจะได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงตะวันกำลังจะได้เป็นนักร้องครับพ่อเป็นนักร้อง
นี่หมายความว่าพ่อจะเห็นตะวันยืนอยู่บนเวทีแล้วมีคนดูน้ำร้อนและพันปกมือให้ลูกอย่างนั้นเหรอลูกครับพ่อต่อไปนี้พวกเราจะไม่ต้องลำบากอีกแล้วครับตะวันจะใช้หนี้ธนาคารตะวันจะเลี้ยงดูพ่อตะวันจะเลี้ยงดูนาแก้วเองครับตะวันขอบใจนะลูกขอบใจมากนะพ่อภูมิใจมากเลยนะลูกที่พ่อมีลูกที่กตัญญูอย่างนี้ตะวันต่างหากนะครับที่โชคดีถ้าพ่อไม่เก็บตะวันมาเลี้ยงถ้าพ่อไม่สั่งสอนตะวันในสิ่งที่ดีตะวันก็คงไม่ยืนในจุดนี้ได้หรอกครับรักทำไรอยู่เปิดประตูหน่อยรักทำไรอยู่อุ๊ยเองตกใจหมดฉันมักหน้ากลัวไม่สวยทำไรอยู่อ่ะกำลังจะซักเสื้อผ้าให้ตะวันไงนี่ทำไมต้องซักเองทำไมไม่ส่งเหรอซักแค่เหมือนชุดอื่นๆเขาล่ะไม่เป็นไรหรอกเมื่อก่อนเนี่ยตอนอยู่ด้วยกันนะฉันเคยดูแลตะวันยังไงตอนนี้ฉันก็อยากทำเหมือนเดิมนั่นแหละเนี่ยดูแลทั้งที่ตอนนี้มันโกรธแกจนไม่เห็นข้าวแดงแกงร้อนแล้วยังสั่งให้แกกราบตีมันอีกเหรอฉันขอโทษไม่ต้องโศกเศร้าถึงขนาดนี้หรอกอยากจะทำอะไรก็ทำไปได้เดี๋ยวฉันนั่งเป็นเพื่อนออยลาเราเพิ่งพบกันเองไม่ทันเป็นเรื่องเป็นราวรู้ว่าคิดเพียงว่าไปจะไม่ดีฟังฟังนึกว่าไม่โทรไปเธอคงจะไม่โทรมามีแค่ฉันวุ่นวายทุกนาทีแทบไม่เชื่อในตาก่อนนี้นะตอนฉันนั่งดูตะวันออกทีวีครั้งแรกฉันนั่งร้องไห้ด้วยความภาคภูมิใจตอนนี้เนี่ยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันต้องนั่งดูด้วยความเจ็บปวดอย่างนี้ก็อีกแล้วเหรอเฮ้ยยาล่ะยาอยู่ไหนเดี๋ยวฉันมาให้อยู่ในห้องนั่นป่ะห้องไหนล่ะเดี๋ยวฉันมาให้รอเดี๋ยวนะบอกว่า
มีธุระจะคุยกับผมอะเรื่องปัญหาครอบครัวใช่ไหมครับทำไมถึงเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมรับตะวันเนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วล่ะตอนนี้ท่านเข้าใจตะวันกับฟ้าแล้วท่านคงเห็นผมทำการทำงานน่าจะทำให้คุณสุขสบายได้มั้งครับท่านถึงยอมรับผมใครๆก็ชอบคนขยันด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ที่ท่านยอมรับตะวันเนี่ยก็เป็นเพราะความจริงใจแล้วก็ความดีที่ตะวันมีให้ฟ้าต่างหากอ่ะงั้นแหละครับถ้าธุระของคุณฟ้าไม่ใช่เรื่องนี้เนี่ยธุระของคุณฟ้าคือเรื่องอะไรครับพี่ดิ่งกำลังไม่สบายใจมากเรื่องที่น้าออนรับงานนอกให้ตะวันตะวันช่วยคุยกับน้าออนให้หน่อยได้ไหมว่าให้รับงานผ่านบริษัทเหมือนเดิมผลประโยชน์ที่ผมมีให้ต่อบริษัทมันมากมายมหาศาลเลยใช่ไหมครับพี่ดิ่งถึงเดือดร้อนส่งคุณมาคุยกับผมอย่างเงี้ยพี่ดิ่งไม่ได้ส่งฟ้ามาหรอกนะแต่การที่ตะวันรับงานนอกเนี่ยมันทำให้พี่ดินเสียการปกครองถ้าศิลปินอื่นๆในค่ายทำแบบที่ตะวันทำเนี่ยพี่ดินจะต้องปวดหัวไม่จบไม่สิ้นว่าสงสารพี่ดินสงสารพี่ดินเห็นใจไอ้เธอโรคจิตทำไมคุณถึงดูเหมือนเข้าใจคนนั้นมากเลยครับหรือว่าคุณก็เป็นพวกเดียวกับคนพวกนั้นเหมือนกันพวกเดียวกับเขาเหรอทำไมตะวันเห็นคนพวกนั้นเป็นคนยังไงเหรอตะวันจะต้องการหาผลประโยชน์จากตัวผมไงล่ะครับนี่ตะวันหาว่าฟ้านี่หาผลประโยชน์จากตะวันงั้นเหรอมันก็ไม่แน่ดิครับผมเห็นคุณชอบแก้ตัวแทนพวกเขาอยู่เสมอๆมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะฟ้าไม่ได้มาแก้ตัวแทนใครนะแต่ที่ฟ้าพูดเนี่ยเพราะฟ้าอยากให้ตะวันเห็นใจคนอื่นบ้างแล้วถ้าตะวันคิดว่าฟ้าคบกับตะวันเพื่อหาประโยชน์แล้วเราเลิกคบกันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เราเลิกคบกันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ฟ้าฟ้าไปไหนหรือเปล่าคุณฟ้าคุณฟ้าก็เป็นคนที่หวังประโยชน์จากตะวันไงคุณฟ้าแต่คุณโดนแก้วบาดนะครับโดนแก้วบาดแค่นี้มันยังไม่เจ็บเท่ากับตะวันมองฟ้าในแง่ร้ายหรอคุณฟ้าคุณฟ้าเลือดโชคขนาดนี้ยังจะบอกไม่เจ็บอีกเหรอผมห้ามเลือดให้นะไม่ต้องนะฟ้าจะกลับบ้านนี่เลือดหยุดก่อนให้กลับบ้านพี่ครับขออุปกรณ์ทำแผลหน่อยครับได้ค่ะไม่ต้องหรอกค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรอ่ะนี่นะเป็นบาดทะยักขึ้นมาเนี่ยจะต้องตัดขาทิ้งก็ได้นะนี่แฉะนิดเดียวเองเนี่ยโอ๊ยโปรดรับรู้